สวัสสวัดสีดีค่คะ่ะทุทกุกคคนนวันนี้นะคะมาทำคลิปแพ็คคู่เลยแม่ลูกมาทำคลิปพูดคุยกันกูเคยไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วไม่ว่างนะคะทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างยุ่งมากสวนผักก็ยุ่งมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาทำคลิปคุยกันก็แล้วกันอยากคุยกันนิดหน่อยเพราะว่ามีคำถามที่คุณผู้ชมถามมาแล้วมันก็ค้างอยู่เป็นคำถามที่แบบน่าสนใจเนาะก็หยิบจับเอามาทำคลิปถามตอบเนาะซึ่งไม่ได้ทำนานแล้วเนาะที่มีลูกมาด้วยเพราะว่ามีคำถามเกี่ยวกับลูกด้วยบางคำถามก็อยากให้ลูกอธิบายด้วยเนาะเริ่มจากคุณผู้ชมคนแรกเลยคอมเมนต์เกี่ยวกับเห็ดนะคะแล้วเขาก็ถามมาด้วยคอมเมนต์ว่าดูแล้วมีประโยชน์มากน้องกุ๊กไก่ตั้งแต่ตอนการเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์อาหารวางแผนการเก็บเห็ดไว้ในใจดูฝนตกกะเวลาแม่จะเว้นวรรคผิดบ้างเนี่ยกะเวลาและใช้เวลาเดินทางไปกลับวิธีเก็บเห็ดการทำบัตรการจัดการกับเห็ดที่เก็บมาอย่างไรจนกระทั่งนำมาประกอบอาหารมันสุดยอดอ่ะเป็นแนวทางที่นำมาปรับใช้กับบ้านเราได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วที่นู่นเขามีการนำเห็ดผึ้งมาเพาะโดยการปลูกเองมีไหมคะถามพี่มิกดูเขามีความรู้อีกหน่อยก็ไม่ต้องเข้าป่าซื้อจากที่พอขายเอาไม่มีนะคะเห็ดผึ้งที่พอขายที่นี่ไม่มีใครทำเลยนะคะที่นี่ป่าเยอะมากป่าเยอะแบบเยอะมากอิตาลีมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาภูเขานะคะและป่าเยอะมากๆเห็ดผึ้งไม่มีใครเพาะแม้แต่ที่เดียวไม่มีนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงกูก็อยากพูดคือพูดบ่อยแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาดูหรือเปล่าเนาะที่เขาถามแบบเนี้ยเขาไม่จะถามว่าตัดขาเห็ดทำไมไม่ตัดขาเห็ดในป่าเชื้อมันจะได้เกิดต่อไปขอบอกเลยนะคะว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิดมาก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 เลยนะเห็ดผึ้งหวานนะคะมันเกิดจากเชื้อราที่อยู่ใต้ดินอยู่ตำรากของต้นไม้บางชนิดเท่านั้นเชื้อราตัวนี้มันอาศัยอยู่ที่รากของต้นไม้บางชนิดเท่านั้นย้ำนะคะแล้วมันก็จะเกิดเห็ดขึ้นมาเป็นเห็ดผึ้งหวานแล้วพอเห็ดผึ้งหวานโตขึ้นบานแก่สปอร์ร่วงลงพื้นมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะในสปอร์ไม่รู้กี่ล้าน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 ตัวที่จะเกิดเห็ดส่วนใหญ่นะมันจะเกิดจากรากของต้นไม้สังเกตดูนะคะทำไมถ้าไม่มีต้นไม้พวกนี้แล้วคุณเอาสปอร์ไปราดตามพื้นทำไมเห็ดไม่เกิดเพราะว่ามันไม่มีเปอร์เซ็นต์นะคะเห็ดผึ้งหวานมันเกิดจากรากของต้นไม้บางชนิดเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นการตัดขาเห็ดในป่าไม่จำเป็นนะคะแถบที่กูไก่อยู่ชาวอิตาเลียนไปหาเห็ดในป่าไม่มีคนไหนตัดขาเห็ดในป่านะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีใครทำแล้วที่นี่เขามีการให้ความรู้ประชาชนนะคะกูไก่ก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้นะไม่รู้จนกระทั่งมาอยู่อิตาลีแล้วก็เรียนในหนังสือแล้วก็ที่นี่มีคอร์สด้วยนะสอนฟรีด้วยนะคะคอร์สสอนเก็บเห็ดกฎหมายทุกอย่างแบบนี้นะคะลองถามดูนะใครอยู่ในอิตาลีลองถามคอมมูเน่หรือที่ทำการเขตนะคะว่าเขายังมีสอนฟรีอยู่ไหมกูไก่ได้เรียนไปแล้วนะเขาอาจจะไม่ได้มีฟรีทุกปีเนาะข้อนี้น้องคนนี้ขอมานานแล้วทำคลิปไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงให้เลยนะคะยังไม่มีเวลาตัดต่อลงให้เลยพี่กุ๊กไก่หนังสือเล่มสีเหลืองหลังปู่ที่ชื่อสตอรี่เป็นหนังสือที่มีเนื้อหากล่าวถึงอะไรครับถ้าไม่รบกวนเกินไปฝากสอบถามปู่ให้หน่อยนะครับขอบพระคุณครับได้ค่ะไม่ใช่เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวจัดตัดต่อคลิปลงให้นะคะข้อต่อมาคลิปนี้หวานต้องช่วยแม่ตอบเพราะมันต้องมีคนยืนยันแม่ขี้เกียจให้ป้าขึ้นมายืนยันเพราะขี้เกียจแปลไงถ้าป้าพูดเราต้องแปลใช่ไหมเราจะรู้เรื่องไหมอยากดูคลิปเกี่ยวกับนิสัยการทำงานของคนอิตาลีว่าเป็นอย่างไรทำไมประเทศอิตาลีถึงประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจและกีฬาอยู่อันดับต้นๆของโลกเราหัวล้อกันเลยจริงป่ะเพราะเราอยู่อาศัยที่นี่มาสิบกว่าปีเราเห็นการทำงานซึ่งแบบว่าเฮ้ยมันก็คล้ายๆกับในไทยอยู่พอสมควรนะแต่เรื่องระบบอะบ้านเราดีกว่าเนาะเรื่องหมายถึงระบบอะมันใช่เอาจริงอยากจะบอกว่าประเทศไทยกับประเทศอิตาลีอะไม่ได้ต่างกันขนาด
เขาบอกว่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่ที่นี่ดีกว่าเพียงเพราะว่าเราอยู่ในยุโรปหรือเปล่าที่เราไม่แน่ใจคือพื้นฐานอย่างอื่นเขาอาจจะดีกว่าประเทศไทยนิดนึงใช่มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะใช่ใช่อย่างในตัวเมืองเล็กๆกับในตัวเมืองใหญ่ๆอ่ะอาการทำงานมันก็ต่างกันแล้วผู้คนนิสัยก็ต่างกันไปอีกไม่ค่อยเร่งรีบตามเรื่องไม่ค่อยไม่เป็นระบบอะไม่ค่อยตื่นรู้ล้นไม่ค่อยตื่นรู้ล้นแล้วมันไม่มีการประสานงานแบบบางทีแบบเราต้องไปจุดนี้แต่จุดนี้บอกว่าต้องไปตรงนั้นโยนกันไปโยนกันมาซึ่งแบบจริงๆอันนี้เกิดบ่อยมากแล้วอย่างยกตัวอย่างตรงที่แม่เพิ่งไปตรวจเลือดมาใช่ป่ะหวานก็เคยไปเมื่อตอนปีใหม่ใช่ไหมไปที่ตรวจเลือดอะซึ่งมันเป็นห้องโถงพอเราไปถึงเราต้องไปรอตรงนั้นซึ่งใครไปก่อนมันก็สมควรจะได้รับบัตรคิวก่อนจริงไหมแต่โต้กดบัตรคิวไม่มีตรงนั้นคือไม่มีตู้กดบัตรคิวทุกคนไปรอจริงมีนะไม่มีไม่ใช่เป็นตู้อันนั้นเป็นตู้กดบัตรคิวสำหรับนัดที่จะไปหาหมอที่อื่นเป็นอีกที่หนึ่งเป็นออฟฟิศข้างหน้าเห็นปะแต่ที่จะเข้าไปตรวจเลือดน่ะคือต้องรอประตูเปิดประตูที่เข้าไปตรงตรวจเลือดอ่ะแล้วถึงจะมีบัตรคิวแล้วคราวนี้มันก็น่าโมโหตรงที่ว่าอ้าวแล้วคนที่เขาตื่นมาก่อนเพื่อมารอก่อนเพราะเขาอยากได้บัตรคิวก่อนใช่ไหมก็กลับกลายเป็นไร้ประโยชน์เลยคนที่มาทีหลังก็แซงเข้าไปอย่างเงี้ยนี่คือต้องอาจจะต้องถีบตัวเองนิดเขาทะเลาะกันเลยนะครั้งที่แม่ไปครั้งที่แล้วถามป้าดิป้ายังไปเป็นตัวกลางแบบพูดเลยอ่ะซึ่งแบบเขาทะเลาะกันเขาบอกว่าแต่ฉันจะบอกให้ป้าเธอเป็นคนจุดชนวนขึ้นมาแหละเพราะว่าป้าพี่มิกอะเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าอะไรไม่ถูกต้องอะเขาจะพูดทันทีซึ่งแล้วเขาก็พูดวันนั้นเหมือนป้าเป็นคนจัดคิวเลยเว้ยป้าบอกว่าจริงหนูจำได้วันป้าเธอจะเป็นอย่างนั้นยืนใครมาก่อนกอดติดใครมาทีหลังใครมาคนสุดท้ายอ่ะคนนี้นะผมต่อจากคุณอ่ะพี่มิกจะบอกแบบนี้แล้วเขาจะมองป้าเธอเขาจะเข้มใช่ไหมเหมาะเยอะอ่อนกอดอกใครมาทีหลังไม่ถามกูใช่ไหมเขาจะเงียบเฉยเขาจะจำไอ้คนพวกนี้ไว้เลยเขาจะจำแค่คนคนเดียวที่มาก่อนหน้าเขาอ่ะแล้วก็มีคนทะเลาะกันเว้ยเป็นคุณลุงอ่ะแม่ก็สงสารนะเป็นคนสูงอายุตั้งคู่อ่ะคนป้าเขาพูดจุดชนวนขึ้นมา เขาบอกทำไมไม่เอาตู้บัตรคิวมาไว้ตรงนี้ เขาบอกคนที่ดูแลใช่ป่ะตอนเราเปิดประตูมันสะดวกมากกว่าใครมาก่อนจะได้กดบัตรคิวก่อนอะไรเงี้ยแล้วคุณลุงคนนั้นอ่ะก่อนหน้าป้าเขาก็พูดมาเขาบอกจริงด้วยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอตอนเดินเข้าไปเว้ยมีคุณลุงคนนึงที่มาทีหลังพวกเราแต่แกเดินนำหน้าคุณลุงที่มาก่อนแกก็หันมาบอกคุณมาทีหลังนะคุณจะมาแซงคิวได้ไงตาลุงคนนั้นเขาย้อนขึ้นมาเขาบอกใครจะไปรู้ใครมาก่อนมาหลังรออย่างกับฝูงแกะอยู่หน้าประตูเขาพูดคำนี้ขึ้นมาเว้ยแล้วซึ่งแบบในใจแม่เฮ้ยตามมารยาทคนมาทีหลังในเมื่อมันไม่มีบัตรคิวใช่ป่ะใครมาทีหลังจะต้องยกมือถามเสมอว่าใครมาคนสุดท้ายอันนี้มันเป็นระเบียบและมารยาทของคนที่นี่ซึ่งหลายคนก็ไม่ถามหลายคนก็ถามคุณจะถามป่ะว่าใครมาก่อนเราจะได้จำว่าเราต่อจากคนนี้นะจริงป่ะเนี่ยมันคือความวุ่นวายสำหรับแม่เอาตู้กดบัตรคิวมาข้างนอกจบแม่ยังถามว่าเขากลัวคนขโมยหรออะไรไม่ใช่เพราะตรงนั้นก็มีตู้กดบัตรคิวอื่นมีตู้ ATM อะไรใช่ไหมหลายอย่างมันวุ่นวายมากอะมันวุ่นวายแบบระบบเขามันวุ่นวายมากยิ่งจากภาครัฐอะวุ่นวายอะไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบในการทำงานเท่าไหร่ในการจัดระบบตรงไหนก่อนตรงไหนหลังอะไรแบบเนี้ยไหนตอนที่จะเข้าไปตรวจเลือดอีกเข้าไปตรวจเลือดปุ๊บเราได้บัตรคิวมาแล้วเนาะเข้าไปกรอกเอกสารอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราต้องตรวจฉี่ก็ให้กระบอกเล็กๆที่ตรวจฉี่มาเสร็จแล้วคุณต้องไปจ่ายเงินก่อนนะค่อยไปตรวจเอ้ยต้องแล้วเอากลับให้เขาแล้วถึงค่อยไปตรวจซึ่งแบบวุ่นวายมากเลยอ่ะแทนที่แบบจ่ายเงินตรงนั้นตรงคุณจบไม่เขาไม่ทำให้เรานะเขามีหน้าที่แค่ตรงนั้นเราต้องไปทำเองหมดจ่ายเงินก็แบบเอาเงินเข้าไปในตู้ทำทุกอย่างหมดอ่ะแม่เห็นคนสูงอายุแล้วสงสารมากเลยวะไปยืนเก๊ะๆกลางๆหน้าตู้อ่ะกว่าจะได้อ่ะต้องมีพวกแบบคนที่อายุน้อยกว่าคอยบอกอ่ะซึ่งแบบโอ้ตายแล้วแล้วตรงนั้นไม่มีพนักงานที่จะมาคอยบอกว่าไปตรงนู้นนะคะไปตรงนี้นะไม่มีคือพวกเราต้องจัดการกันเองใช่ใครไม่รู้ก็อาจจะไปก็เดินหายไปไม่ก็ต้องเดินเข้าไปรอคิวถามพนักงานตรงนั้นนี่ซึ่งมันก็เสียเวลาไปอีกข้อนี้นานมากเลยเพราะอัดอั้นตันใจมากเลยนะจริงอยู่ที่มาสิบกว่าปีอัดอั้นตันใจมากเรื่องระบบของงานบ้านเราอ่ะมันจะเป็นระเบียบมากกว่าไม่มีการโยนกันไปกันมาคุณต้องไปตรงนั้นนะคุณต้องไปตรงนี้ทุกอย่างบอกชัดเจนว่าคุณไปตรงนั้นคุณก็ทำตรงนั้นจบแต่ที่เนี่ยเหมือนเขาไม่รู้หน้าที่กันหรอวะอะไรประมาณเนี้ยเขาแบ่งงานกันแบบยิบย่อยแล้วบางทีด้วยความที่แบบคุณสังเกตเห็นนะว่าคือความจริงแล้วอ่ะ
เหมือนระบบต้นแบบเขามันไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วเพราะอย่างแบบเราไปตรงจุดๆนึงใช่ป่ะแบบที่เราจะต้องไปทำอะไรสักอย่างอะคือเหมือนหน้าที่เขาอะมีแค่นั่นเท่านั้นเลยแต่ว่าเหมือนฉันไม่อยากรู้อยากใช่แต่เหมือนเขาต้องกรอกข้อมูลอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่แบบไปใช่ป่ะเขาก็กรอกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นงานอะไรที่เขาทำแล้วแบบทำเยอะมากแต่หน้าที่เขาคือแค่ตรงนั้นที่เดียวเพราะฉะนั้นคือหนูเลยคิดว่าเออเขาไม่รู้ตรงอื่นน่ะก็ไม่แปลกเพราะเหมือนระบบมันแย่แล้วมันแย่มันแย่มาตั้งแต่พื้นฐานแล้วใช่เพราะฉะนั้นไอ้แต่เรื่องกีฬาของเขาเด็ดเขาทุ่มจริงกีฬาเขาทุ่มจริงเขาดูแลนักกีฬาดีมากฝึกฝนอย่างดีใช่ๆแล้วในระดับไปเนี่ยถึงจะไม่ใช่นักกีฬาระดับชาติแต่ว่าเขาก็สนับสนุนเด็กให้เล่นกีฬานะเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะอิตาลีเนี่ยคือแบบเอาพูดง่ายผู้นำดีนะผู้นำใช้ได้ที่เรารู้สึกว่ามันนำพาให้ประเทศไปข้างหน้ายังไม่ได้แย่เออไม่แย่เลยผู้นำไม่แย่มีความรับผิดชอบอะไรทำได้ทำอะไรทำไม่ได้ลาออกคือแบบมีความรับผิดชอบอ่ะเขาโทรมาเขาถามว่าน้องกุ๊กไก่ตกลงน้องหวานเรียนอะไรที่ไหนหรอครับเรียนดีไหมเห็นคุยว่าจะเปิดวายตอนหวานเรียนจบปู่จะเปิดวายตอนหวานรับปริญญาหวานเรียนอะไรเรียนสายภาษาภาษาก็เรียนสายภาษาตอนนี้ก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเยอรมันแล้วก็มีอังกฤษเพิ่มเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะไม่เรียนอังกฤษเพราะว่ารู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบเอาให้มันหางานได้อย่างน้อยเวทอังกฤษก็เอาให้มันแน่นที่มาเรียนดีไหมอันนี้แม่เขาตอบเยอรมันแม่ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวเกี่ยวกับเรียนแม่เขาตอบญี่ปุ่นลูกเรียนดีมากวันเคยได้ก็หวังว่าพูดคะแนนให้แม่ฟังครั้งนั้นเท่าไหร่29เต็ม30ใช่ไหมอังก็สุดได้26 26เต็ม30แม่ถือว่าดีมากนะโอ้แล้วก็เออใช่ชอบใช่ไหมเรียนดีใช่เพราะว่าเรียนดีตรงที่ว่าด้วยความที่เราเรียนภาษาถ้าเราได้เรียนกับเจ้าของภาษามันจะเรียนรู้ได้ไวกว่าคำถามต่อมาคุณผู้ชมถามถึงเห็ดนะคะเห็ดพึ่งหวานในอิตาลีเห็ดพึ่งทอดน่ากินมากแต่สงสัยค่ะคุณกุ๊กไก่เห็ดพึ่งหวานที่ประเทศอื่นทำไมเขาเอาสปอร์ใต้หมวกเห็ดออกทำไมเขาไม่กินแต่ของที่อิตาลีสามารถกินได้หมดเห็ดพึ่งหวานมันสามารถกินได้ทั้งดอกนะคะที่ชาวอิตาเลียนเขากินที่คนไทยเรียกรังพึ่งเนาะที่มันคือทอดสปอร์ที่มันต่อๆกันจนลักษณะคล้ายรังพึ่งที่ชาวอิตาเลียนเขาชอบเพราะว่าความหอมอร่อยมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าความหวานมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าหวานชอบใช่ไหมเวลากินเห็ดพึ่งทอดเนี่ยหมวกนี่คืออร่อยสุดใช่เพราะมันนุ่มใช่แล้วมันจะรับรู้รสชาติเห็ดได้เยอะกว่าใช่ใช่มันจะมีความหอมมากกว่าซึ่งชาวอิตาเลียนนิยมกินกันมากนะคะเห็ดแก่เพราะว่ามันหอมรสชาติอร่อยนั่นเองแต่ที่ประเทศอื่นทำไมเขาเอาใต้หมวกเห็ดออกลองสังเกตดูนะคะที่ประเทศอื่นที่เขาไปเก็บเห็ดพึ่งฝรั่งเก็บหรือคนไทยเก็บอ่ะแค่นี้แหละวัฒนธรรมการกินไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นคนไทยเขาเก็บอะที่ประเทศอื่นเขาก็จะเอาหมวกสปอร์เห็ดออกเพราะว่าสำหรับคนไทยเนาะบางทีเขาไปทำอาหารไทยใช่ไหมมันอาจจะเละมันอาจจะอะไรไม่ถูกปากนะกูไก่คิดว่าแบบนี้นะคะสังเกตดูที่ทุกประเทศที่ไปเก็บเห็ดในยุโรปอะมีไม่กี่ประเทศหรอกที่ฝรั่งนิยมกินเห็ดพึ่งและประเทศที่เห็ดพึ่งมีชื่อเสียงมากในโลกเลยในยุโรปนะคะอยู่ที่อิตาลีเพราะสภาพภูมิอากาศนั่นเองแล้วก็สภาพภูมิประเทศด้วยประเทศของไอประเทศอิตาลีเนี่ยมันอยู่ใต้สุดของยุโรปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอากาศเนี่ยมันจะคล้ายเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมันเป็นสภาพอากาศที่ทำให้เห็ดหรือแม้แต่ผักผลไม้อื่นมีรสชาติอร่อยนะอย่างมะเขือเทศนะคะรสชาติดีมากนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมชาวอิตาเลียนถึงนิยมกินรังผึ้งของเห็ดด้วยเนาะเพราะว่ามันอร่อยนั่นเองอันนี้เขาถามเกี่ยวกับมะกอกนะคะคุณผู้ชมคนนี้ถามว่าในไทยเคยเห็นแต่ผลสีเขียวสีดำแดงไม่เคยเห็นถ้าทำง่ายแบบน้ำมันมะพร้าวก็ดีคอมเมนต์นี้มาจากคลิปที่กูไก่พาไปดูโรงงานทำน้ำมันมะกอกเนาะลูกมะกอกนะคะสีเขียวคือมะกอกดิบนะทุกคนส่วนสีแดงๆนะคะคือมะกอกที่เริ่มจะสุกแต่ยังไม่สุกงอมสีดำคือมะกอกที่สุกงอมแล้วนะคะกูไปพูดถึงมะกอกที่ทำน้ำมันมะกอกนะจะไม่เหมือนมะกอกบ้านเรานะคะที่ใช้กินแบบจิ้มพริกเกลือเปรี้ยวๆเนาะเป็นคนละชนิดกันน้ำเอ้ยมะกอก
ที่ใช้ทำน้ำมันมะกอกนะคะใช้จิ้มพริกเกลือไม่ได้ขมมากเลยขมมากเลยทุกคนคือเอากัดเอาปากกัดไปนี่คือแบบถุยทิ้งอะถ้าสดๆนะกูไก่เคยลองชิมแล้วนะแต่พอเวลามาทำน้ำมันเนี่ยน้ำมันมันจะหอมอร่อยมากมันก็จะมีรสขมเหมือนกันนะน้ำมันมะกอกแท้ๆบริสุทธิ์เนี่ยมันจะมีความขมปราลิ้นนิดๆใช่ไหมซ่าๆลิ้นนิดๆแต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวใช่น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นความขมแบบนุ่นๆเออหนมนุ่นนวลหอมหอมอ่ะมันมันถ้าไปราดผักนี่ก็คือแบบอร่อยมากใช่ใช่หมดเลี้ยวมันไม่ถอดไปกินเล่นไม่เอ้ยไอ้มะกอกที่จะไปกินเล่นอ่ะคือเขาไปผ่านการดองแล้วนะมันหมายถึงมะกอกมันหมายถึงน้ำมันมะกอกเออใช่แต่ประกอบที่ที่คุณเห็นเป็นลูกๆเนาะที่ในไทยน่ะที่เป็นสีเขียวสีอะไรคือเขาเอาไปดองแล้วนะเอาไปแช่เกลือนะคะผ่านกรรมวิธีแล้วเพื่อทำให้สารรู้สึกจะเป็นสารแทนนินมั้งที่มันทำให้ขมและฝาดทำให้สารตัวนี้ออกไปนะคะมันก็จะเหลือแต่รสมันเนาะในมะกอกในเนื้อมะกอกแนะนำให้กินสีเขียวละกันสีเขียวมันจะมันสุดละมันอยู่ที่สายพันธุ์นะหรอต้องให้ลูกกินแบบอันที่เป็นสีดำใช่ป่ะที่มันสุกแล้วอ่ะอันนั้นขมขมกว่าสีเขียวเยอะมันอยู่ที่สายพันธุ์นะอย่างสายพันธุ์ที่ยายเธอชอบอ่ะสีเขียวใช่ไหมลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันคือมะกอกหวานใช่มันเป็นมะกอกพันหวานถามว่ามันหวานจริงไหมตอนสดๆมันก็ไม่หวานมันก็ขมนะทุกคนแต่เขาไปผ่านกรรมวิธีแบบเอาไปแช่เกลือไปดองน้ำเกลือมันก็สกัดความขมออกไปมันก็จะเหลือแต่เนื้อเยอะๆมันๆใช่ไหมแล้วก็แบบเออเขามีเอาไปดองทำกินเล่นหลายอย่างเป็นของว่างอะเนาะนอกจากทำน้ำมันแล้วอ่ะหมดแล้วนะคะคำถามสำหรับวันนี้นะคะที่มาทำคลิปถามตอบเดี๋ยวกูไก่จะตัดต่อคลิปลงให้ทุกคนได้ดูนะคะถ่ายไว้หลายคลิปเลยแต่ไม่มีเวลาตัดต่อเนาะรอชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย